เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถามได้มั้ยลูกวันนี้นอนก่อนเนาะครูอยากมีน้องครูอยากมีน้องใครบอกให้พูดเนี่ยพ่อบอกให้ถามคุณแม่ครับน้องภูถ้าน้องภูอยากมีน้องน้องภูต้องไม่ร้องไห้เวลาไปโรงเรียนนะครับครับแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าน้องภูจะเป็นพี่แล้วน้องไม่ชอบคนร้องไห้นะครับครับถ้างั้นเราไปนอนกันปะไปนอนกันไหมครับผลตรวจร่างกายของพี่พอลค่ะฟังคือพี่กลัวเข้าใจผิดฟังอธิบายให้พี่ฟังเลยดีกว่าพี่รับได้ทุกอย่างผลตรวจออกมาว่าพี่พอลเป็นหมันค่ะฟังแน่ใจใช่ไหมว่าฟังตรวจไม่ผิดแน่ใจค่ะพอที่จะบอกได้ไหมว่าพี่เป็นหมันตั้งแต่เมื่อไหร่พี่พอมีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนบางอย่างจนทำให้ไม่สามารถมีลูกได้ตอนเด็กๆพี่พออาจจะร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนแอเลยทำให้ต่อมฮอร์โมนมีปัญหาค่ะแต่การไปทำข่าวครั้งนี้เพนนีคงต้องขอคำปรึกษาจากพี่พอนะคะพี่ยินดีแต่ที่พี่อนุญาตเพราะว่าพี่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรคะพี่ต้องไปด้วยในฐานะคนทำงานข่าวเหมือนกันพี่พอขอบคุณนะคะที่ไว้ใจเพนนีพี่พอคือพี่ชายตัวจริงของเพนนีเลยค่ะเพนนีจากอีโมชั่นเรารายงานที่มันสมองไม่ใช่จากความรู้สึกเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยตามแนวชายแดนพวกเขาไม่ได้สู้สงครามกับข้าศึกด้วยอาวุธราคาแพงแต่เป็นเพราะภัยจากสารเสพติดยาราคาต่ำแต่ทำให้คนติดเพราะคนติดยาจึงทำให้มันมีราคาเพราะคนอยากรวยทางลัดจึงทำให้มันระบาดแล้วยาเสพติดมันเข้าถึงประเทศไทยที่มีงบประมาณป้องกันประเทศสูงมากได้อย่างไรลูกไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้ยังไงก็มีข่าวอยู่ดีอะใครจะอยู่เบื้องหลังมันไม่ใช่หน้าที่ของนักข่าวเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องไม่มีหลักฐานเจ้าหน้าที่แนวหน้าที่ยังไม่ยอมถอยครั้งนี้เราสูญเสียเจ้าหน้าที่ทั้งหมด3นายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก2นายหัวหน้าทีมบอกว่าถ้าเรายังไม่ได้คนของเรากลับไปเราจะไม่ยอมถอยทางสถานีอำนาจอนันต์จะเกาะติดสถานการณ์จนกว่าทุกคนจะปลอดภัยค่ะเพนนีอำนาจครับ
ใจด้วยนะ